ดวงจันทร์เต็มดวงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในราว29วันครึ่งเมื่อโลกโคจรมาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทำให้เรามองเห็นด้านที่สว่างของดวงจันทร์ได้อย่างเต็มที่ทว่านอกเหนือจากความงดงามที่สร้างแรงบันดาลใจดวงจันทร์เต็มดวงยังอาจมีอิทธิพลลึกลับต่อมนุษย์ในแบบที่วิทยาศาสตร์ยังคงพยายามหาคำตอบในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดวงจันทร์ผ่านหลักฐานและงานวิจัยมากมายที่อาจบ่งชี้ว่าดวงจันทร์นั้นมีอิทธิพลต่อเรามากกว่าที่เคยคาดคิดครับงานวิจัยพบว่ากิงโกบิโลบาหรือใบแปะกล้วยช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นทำให้สมองได้รับออกซิเจนและสารอาหารเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองซึ่งเป็นสมุนไพรที่ใช้ดูแลสมองในญี่ปุ่นและจีนมาอย่างยาวนานคาริตี้เจแปนกิงโกบิโลบาสารสกัดคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นจึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการดูแลสมองให้แข็งแรงทุกวันเริ่มดูแลสมองของคุณวันนี้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ clarity.asia/abdulthaichannel หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับในอดีตวงจรชีวิตของมนุษย์นั้นผูกพันกับแสงสว่างตามธรรมชาติอย่างแยกไม่ออกเมื่อดวงอาทิตย์ลับฟ้าแสงจันทร์คือแสงสว่างสำคัญในยามค่ำคืนแต่การมาถึงของยุคอุตสาหกรรมและแสงประดิษฐ์ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการนอนของมนุษย์ให้สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่มากขึ้นอย่างไรก็ตามความเชื่อที่ว่าคืนจันทร์เต็มดวงส่งผลต่อการนอนหลับยังคงอยู่และได้รับการยืนยันจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นที่ชี้ว่าดวงจันทร์อาจส่งผลต่อคุณภาพของการนอนหลับของเราจริงการศึกษาพบว่าในคืนจันทร์เต็มดวงผู้เข้าร่วมการทดลองใช้เวลาในการหลับนานขึ้นโดยเฉลี่ย5นาทีการนอนหลับลึกลดลงถึง 30% และระยะเวลาการนอนโดยรวมสั้นลง20นาทีการศึกษาชิ้นสำคัญที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science Advance เมื่อปี2021โดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันได้ตอกย้ำข้อสังเกตนี้ผ่านการติดตามกลุ่มชนเผ่าโตบาในอาร์เจนตินาซึ่งใช้ชีวิตในพื้นที่ห่างไกลแสงไฟประดิษฐ์เปรียบเทียบกับกลุ่มนักศึกษาในเมืองซีแอตเทิลผลปรากฏว่าทั้งสองกลุ่มนอนหลับน้อยลงในคืนก่อนวันจันทร์เต็มดวงโดยเฉพาะกลุ่มชนเผ่าโตบาที่นอนช้าลงถึง40นาทีและการนอนหลับลึกลดลง 30% ผลลัพธ์นี้ชี้ว่าอาจมีปัจจัยอื่นนอกเหนือจากแสงจันทร์ที่รบกวนการนอนของเรานักวิจัยตั้งสมมติฐานว่านอกจากแสงจันทร์ที่สว่างกว่าปกติแล้วแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์หรือการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสนามแม่เหล็กโลกอาจส่งผลต่อนาฬิกาชีวภาพผ่านกลไกที่ยังไม่เป็นที่เข้าใจแน่ชัดเช่นเดียวกับการศึกษาในวารสาร Current Biology ในปี2014ที่พบว่าระดับของเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนควบคุมการนอนหลับอาจลดลงในบางคนช่วงจันทร์เต็มดวงทำให้การนอนหลับเป็นไปได้ยากขึ้นตำนานเก่าแก่จากทั่วโลกมักเชื่อมโยงคืนจันทร์เต็มดวงเข้ากับความโกลาหลและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันซึ่งเป็นความเชื่อที่บุคลากรทางการแพทย์จำนวนไม่น้อยคุ้นเคยเป็นอย่างดีเรื่องเล่าเหล่านี้มีรากฐานมาจากความเป็นจริงหรือไม่การศึกษาในญี่ปุ่นเมื่อปี2018ได้วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุจราจรจำนวนกว่า 840,000 กรณีตลอดระยะเวลา4ปีพบว่ามีการเรียกรถพยาบาลจากอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 4% ในคืนจันทร์เต็มดวงโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายวัย40ปีขึ้นไปนักวิจัยสันนิษฐานว่าแสงจันทร์อาจทำให้ผู้ขับขี่ตื่นตัวหรือเสียสมาธิได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันบริษัทด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาลอย่างคาโนปีได้รายงานว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาลถูกใช้เพิ่มขึ้น 9% ในคืนจันทร์เต็มดวงสอดคล้องกับการศึกษาในปี2004ที่พบว่าจำนวนผู้ป่วยชายที่มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงดังกล่าวซานซินฮา CEO ของคาโนปียอมรับว่าเขารู้สึกประหลาดใจกับข้อมูลนี้และสิ่งที่น่าสนใจคือบุคลากรทางการแพทย์กว่า 40% เชื่อว่าปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องจริงอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกการศึกษาจะให้ผลลัพธ์ไปในทิศทางเดียวกันงานวิจัยในปี2023ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Frontier in Pediatrics ไม่พบความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างคืนจันทร์เต็มดวงกับอัตราการบาดเจ็บในเด็กเช่นเดียวกับบทความใน Journal of Emergency Medicine ในปี2022ที่ไม่พบความแตกต่างของการเรียกรถพยาบาลในเยอรมนีแม้จะมีข้อมูลที่น่าสนใจแต่ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าดวงจันทร์คือสาเหตุโดยตรงของเหตุการณ์เหล่านี้
ปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงยังคงเป็นปริศนาที่รอการพิสูจน์ต่อไปในหลายวัฒนธรรมโบราณดวงจันทร์มีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับภาวะเจริญพันธุ์ของผู้หญิงเช่นในวัฒนธรรมโตบาที่เชื่อว่าดวงจันทร์เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดประจำเดือนครั้งแรกและควบคุมวงจรรอบเดือนในครั้งต่อๆไปความเชื่อนี้ได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์เช่นกันในปี1986การศึกษาในประเทศจีนกับผู้หญิงกว่า800คนพบว่าเกือบ 30% ของผู้เข้าร่วมมีรอบประจำเดือนเริ่มต้นในช่วงจันทร์ดับซึ่งบ่งชี้ว่าการตกไข่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงจันทร์เต็มดวงสอดคล้องกับความเชื่อในการแพทย์แผนจีนโบราณล่าสุดในปี2024การศึกษาจากฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาที่วิเคราะห์รอบประจำเดือนเกือบ 27,000 รอบจากผู้หญิงกว่า 3,000 คนก็พบความเชื่อมโยงที่น่าสนใจแม้ว่ารอบประจำเดือนส่วนใหญ่จะถูกควบคุมโดยนาฬิกาชีวภาพภายในแต่ก็มีความสัมพันธ์เล็กน้อยกับดวงจันทร์โดยในยุโรปผู้หญิงมักมีประจำเดือนในช่วงจันทร์ข้างขึ้นขณะที่ในอเมริกาเหนือมักจะเริ่มในช่วงจันทร์เต็มดวงอย่างไรก็ตามนักวิจัยบางส่วนเสนอว่าการนอนหลับอาจเป็นตัวกลางสำคัญในความสัมพันธ์นี้เนื่องจากการรบกวนการนอนหลับในคืนจันทร์เต็มดวงอาจส่งผลต่อการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งมีบทบาทในการควบคุมทั้งการนอนและรอบประจำเดือนนอกจากนี้การศึกษาบางชิ้นยังชี้ว่าความเชื่อมโยงนี้อาจเป็นผลมาจากวิวัฒนาการในอดีตที่มนุษย์ต้องพึ่งพาแสงจันทร์เป็นหลักในยามค่ำคืนความเชื่อที่ว่าดวงจันทร์เต็มดวงส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในแวดวงจิตเวชการศึกษาในปี2011โดยคาเซมิบาเจสตานีและทีมวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลการเข้ารักษาในห้องฉุกเฉินด้านจิตเวชตลอด1ปีและพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในคืนจันทร์เต็มดวงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นโรคจิตเภทหรือโรคอารมณ์สองขั้วนักวิจัยตั้งสมมติฐานว่าแสงจันทร์ที่สว่างจ้าอาจรบกวนการนอนหลับซึ่งส่งผลกระทบต่อการหลั่งเมลาโทนินฮอร์โมนสำคัญที่ควบคุมทั้งจังหวะการนอนและสภาวะทางอารมณ์ถึงกระนั้นก็ยังมีงานวิจัยอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าวและชี้ว่าปัจจัยอื่นๆเช่นความเครียดหรือการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอาจจะมีอิทธิพลมากกว่าทำให้การเชื่อมโยงระหว่างดวงจันทร์และสภาวะทางจิตใจก็ยังคงเป็นหัวข้อที่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเรื่องเล่าเกี่ยวกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติในคืนจันทร์เต็มดวงโดยเฉพาะตำนานมนุษย์หมาป่ายังคงเป็นปริศนาที่วิทยาศาสตร์กระแสหลักนั้นไม่สามารถอธิบายได้จนเกิดเป็นสาขาวิชาที่เรียกว่าพาราไซโคโลจีซึ่งมุ่งสำรวจปรากฏการณ์ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์หนึ่งในทฤษฎีที่น่าสนใจมาจากบทความในปี1964ของดร.ลีเอลลิสที่เสนอว่าตำนานมนุษย์หมาป่าอาจมีรากฐานมาจากโรคพอร์ฟิเรียซึ่งเป็นกลุ่มโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อระบบประสาทและผิวหนังอาการของโรคเช่นผิวหนังไวต่อแสงอย่างรุนแรงขนขึ้นดกผิดปกติฟันเปลี่ยนเป็นสีแดงและอาการทางจิตเวชอาจทำให้ผู้ป่วยในอดีตซึ่งขาดความเข้าใจทางการแพทย์ถูกมองว่าเป็นการแปลงร่างเป็นสัตว์ร้ายในคืนเดือนเพ็ญทั่วทุกมุมโลกคืนจันทร์เต็มดวงนั้นถูกมองว่าเป็นช่วงเวลาที่พลังงานของดวงจันทร์มีอำนาจสูงสุดและเป็นช่วงเวลาที่เส้นแบ่งระหว่างโลกแห่งวัตถุและโลกแห่งจิตวิญญาณเบาบางลงนำมาซึ่งพิธีกรรมและความเชื่ออันหลากหลายในประเทศไทยคืนจันทร์เต็มดวงนั้นมีความสำคัญทั้งในทางพุทธศาสนาและความเชื่อท้องถิ่นพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลายแห่งจัดขึ้นในคืนจันทร์เพ็ญเช่นเดียวกับวันสำคัญทางศาสนาอย่างวันวิสาขบูชาและประเพณีลอยกระทงซึ่งล้วนเชื่อมโยงกับพลังของแสงจันทร์ในวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองอเมริกันดวงจันทร์คือยายจันทราสัญลักษณ์แห่งการเยียวยาและการปกป้องขณะที่ในวัฒนธรรมจีนคืนจันทร์เต็มดวงคือหัวใจของเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งสะท้อนความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างมนุษย์กับดวงจันทร์แม้ว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะพิสูจน์ได้ว่าแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ส่งผลต่อน้ำขึ้นน้ำลงในมหาสมุทรแต่ยังไม่สามารถยืนยันถึงพลังลึกลับอื่นๆที่มีต่อมนุษย์ได้อย่างชัดเจนทว่าพิธีกรรมและความศรัทธาที่สืบทอดกันมานับพันปีก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์พิเศษนี้บางทีพลังของดวงจันทร์อาจไม่ใช่สิ่งที่วัดได้ด้วยเครื่องมือแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องสัมผัสด้วยประสบการณ์และความเชื่อส่วนบุคคลครับ